รำลึกถึงพระคุณการุณเกื้อหนุนพระรอมถึงโยมแม่ใครนอคอยดูแลยามแม่แก่ชราจำวันที่พันจากมาได้ติดตาโอ้มารดาผู้ล้ำพระคุณยามเมื่อลูกยังน้อยเฝ้าคอยพระน้องเอาใจพร้อมไออุ่นดีใจคอยการุณเชื่อจุนรักดังดวงใจเมตตาใหญ่ลวงห่วงใยลูกกลับไปแม่แกว่งไกวกล่อมโอละเยจึงกลับคืนสู่พื้นแผ่นดินมารดาด้วยเหตุผลดังว่ากลับมาบ้านเกิดพื้นเพมาทดแทนไออุ่นพระคุณแม่สมคเนทอดทำทายเทให้จนได้การโปรดมารดาจนชื่นบานเจริญในธรรมสำราญซึมซ่านดวงใจแม่ยามแม่ป่วยไม่สบายหาอยู่ยามาให้ห่วงใยอยู่ทุกนาทีด้านหลังตลาดนะครับที่เราเปิดวันที่เป็นแห่งที่วันนี้ขึ้นมาเพื่อวันเปิดโรงทานฉะนั้นท่านว่าส่วนของโยมบิดานั้นมารับลวงโดยไม่มีทางเลี่ยงให้เราได้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบตามท่านซึ่งท่านก็รู้จักอายุโยมพ่อเพียงเพียง55ปีก็ถึงการดับขันชีวีบุพการีท่านจึงมีเหลือเพียงมารดาที่เป็นประธานประธานวัดต่างๆที่มาร่วมงานจากวัดสัมมัตตาก็ได้จัดสิ่งของจัดสิ่งของจัดเครื่องไทยทานทั้งหลายที่ในการทำความดีอายุโยมแม่นั้นครบ60ปีท่านกลับมาพอดีบวชชีให้แต่นั้นมาแล้วพาไปจันทบุรีชี้ทำให้สุราพักเพียงแค่1พรรษามารดาเกิดป่วยทันใดป่วยเป็นอาการมาร้ายจึงพามารดาย้อนไปบ้านตาดอีกทีรักษาอยู่3ปีจนแม่นั้นหายดีไม่มีทอดทิ้งแม่เลยThank you.
ให้พรให้พรให้พรได้ยินไหมล่ะให้พรให้พรพระหิวข้าวรู้ไหมยะถาวาริวะหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาเตอายุวันโนสุขังพะลังภวะตุสาพมังคลังอรคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตพระพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มฉันได้เลยแล้วนะพระที่จัดเรียบร้อยแล้วก็เริ่มฉันได้เลยฉันด้วยความเรียบร้อยฉันด้วยมีเสขียวัดมีวินัยกำกับทุกอย่างนะอย่าฉันตะกะตะกรรมมุมมามุมมาไม่ได้นะมันผสมเข้ามาแล้วมันมีทุกอย่างนั่นแหละอย่าละความเป็นพระปิดทางเฮ้ยๆๆเนี่ยออกเนี่ยออกเนี่ยขวางทางนี ออย่าดูที่คนเองนะปลื้มใจเปลื้มใจครับคนนั่นที่เป็นอย่างนี้แหละมันจะเอะอะตุ๊บเลยตุ๊บเลยว่างว่างแล้วว่ายก็ออกว่ายก็ออกก็ว่าว่าจะออกว่าจะออกว่าจะออกยกไปว่าจะออกว่าจะออกเอาว่าจะออกเลยมาว่าจะออก
ว่าเราออกว่าเราออกมันว่าเราออกไปมันไม่ว่าตัวรูปห้านี่นะมันไปได้เลยบอกว่าเราออกมันไม่ว่าว่าป้าไปเลยพระเจริญอุสลปุญโยถวาย 10,000 บาทเปิดโลกธาตุเอาว่างว่างสามพันนะลูกศิษย์สมเด็จรองสมเด็จ3,000 บาทครับพอใจ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 80,000 บาทตาเลยหายเงียบไปเลยฮะ80,000 บาทตาหายเงียบไปหายไปเลยครับเงียบไปแล้วเนี่ย30 × 60ไม่มีความหมายใช่ไม่มีความหมายเอาไปไปไปเอาไปไปนี่โธ่นี่ไม่ใช่ของเล่นเนี่ยเอาวางเอาวางนั่นพอรับแล้วเงินสด 3,000 ครับฮะพระถวายเงินสด 3,000 เออไปไปไปโอ้วันนี้คนมามากการอ่านตอบรับคนไม่ทันคนมามากคนนั้นมาบริจาคเท่านั้นเท่านี้การตอบรับคนไม่ทันเราต้องเอาวิชาผู้ใหญ่จูมาใช้เข้าใจไหมวิชาผู้ใหญ่จูบ้านห้วยทรายมาใช้ไม่งั้นไม่ทันการผู้ใหญ่จูนี่เป็นคนจมูกบี้ในวัดสังฆาแดงถวายทองคำน้ำหนัก2 กิโล24.75 บาทตามเงินสด 103,000 บาทเช็ค 119,600 บาทรวมเป็นเงิน 232,600 บาทดอลลาร์ 2,036 ดอนสาธุบ้างสาธุข้าเรือบุญปากน้ำทางถวายสังฆทานทองคำรับรับ1บาท1เสริมใบโพ1ใบไปไปร้ายหาดนู่นเต็มไปหมดเลยลงไปเลยลงไปเลยไปร้ายหาดถอยหน่อยอยู่ตรงนี้ถอยหน่อยถอยเฮ้ยถอยหน่อยหน่อยถอยถอยหน่อยมันเข้าไม่ได้ก็เข้ามาโอ้เยอะเรือใหญ่หลายเรือไปด้วยหลายลำเลยเรือใหญ่วันนี้ตั้งหลายลำนู่นโซ่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 เรือใหญ่ตั้งหลายลำตาเต็มเรือทุกลำเลยนะนี่อีกาบัวมาเนี่ยมาดามาจะมาเนี่ยแล้วแกมาเข้ามาเข้าอันนี้ไปไหนนี่ต้องเอาไปทำอะไรมาเข้าทำไมเนี่ยแล้วจะออกทางไหนเนี่ยไปตั้งที่นั่นเลยเก็บกันที่นั่นพอใจเอาละเอายกเลยฟังมาแล้วจะยกคุณนี่ฟังนะบรรดาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีสุภาพเป็นต้นเป็นหัวหน้าฝากเสื้อนิดยืดนี่ไปเยี่ยมจันเท่าไรเท่าไรร้อย400ครับ400ตัว400ยังขาดอยู่2ตัวป้าลงเลยครับ
ไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบครับคนทั้งสลา18บาทศูนย์ดวงตา 14,750 บาทดอนล่าสาระ6ดอนเอานี่เราพอใจเราอ่านแล้วมันท่านผู้บริจาครวมมานี่นะอยู่นี่เวลานี้ในทองคำที่บนสลาเรานี้ที่18บาทศูนย์ดวงตา 14,750 บาทตอนล่าสารัตหกดอนเอาเราบอกขอโอกาสเจ้าค่ะข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมรวมกายจดไว้กายวาจาใจจดแผ่นฟ้าและแผ่นดินขอถวายทองคำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนายังประโยชน์ในการประพฤติพรหมจรรย์แด่สงฆ์ยังประโยชน์แก่สาธุชนทั้งหลายและเป็นการชำระมัจฉริยะความตนีทีเหนียวที่มีในจิตใจของข้าพเจ้าขออำนาจแห่งทานนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อทำให้สิ้นเนื้ออาสาวะสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทพานเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้โดยง่ายหากมีชีวิตอยู่เพียงใดก็ตามยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลได้เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังความสามารถและกำลังแห่งคุณธรรมความดีกำลังแห่งศีลสมาธิปัญญาญาณอันแก่กล้าเจริญด้วยอริยมรรคมีองค์8เจริญด้วยสติสัมปชัญญะอันบริบูรณ์อยู่ทุกเมื่อทุกการทุกเวลาเหยียบแจ้งก้าวไปในที่แห่งใดขอให้ที่แห่งนั้นร่มเย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้มีการเจริญสมณธรรมได้รับความเมตตาจากพระญาติบุคคลทั้งหลายขอให้คำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกสองโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายอย่าได้ปรากฏเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเลยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จได้โดยง่ายทุกเมื่อตราบจนบรรลุซึ่งมรรคผลและพระนิพพานได้โดยง่ายฉับพลันทันทีด้วยเถรนิพพานาปชโยโหตุเจ้าค่ะสาธุยกไปเลยยกไปเลยพอใจพอใจดันเข้ามาดันเข้ามาบอกบอกดันเข้ามาดันเข้ามาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารโยสุขีที่ข้าอยู่โกภวะอภิวาชนาสีริสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนโสขังภาลังเอาละไปแล้วที่นี่ไปพากันมีระยะพากันจัดเฉินซะนะอย่ามาคอยหลงตาบัวคนเดียวให้พากันจัดให้เรียบร้อยทุกอย่างเราจะไปแล้วที่นี่ไม่อยู่แล้วเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วอันนี้ของใครของใครของเรามีอะไรบ้างอยากให้ลูกศิษย์นะครับ
จริงจุฬาภรณ์เป็นประธานฝ่ายคารวะนี่นำท่านผู้สื่อสารมาในทุกรูปนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ให้มาร่วมงานทำบุญตังค์ส่งต่อนะที่ทำเพื่อประชาชนเป็นการทำบุญประจำปีของชาวบ้านตากซึ่งชาวบ้านตากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวยันทำบุญพวกเราท่านมาอยู่ที่วัดบ้านตากงานประจำปีถ้าขอไปใช้ที่มาดีครับผมนะครับวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2549เสร็จนี้นะครับทำบุญสถานีของสถานีต่างๆแล้วก็ตึกสถานีเพื่อประชาชนขอนิมนต์สถานีบนทุกที่นะครับขอพระอาจารย์ให้เชิญญาติโยมทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นที่สถานีหรือทำเพื่อประชาชนในหมู่บ้านต่างของเรานะครับวันนั้นหลวงตามหาบัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นประธานฝ่ายเจ้าพระหญิงจุฬาภรณ์เป็นองค์ประธานสถานีเป็นทางเพื่อประชาชนเป็นประธานฝ่ายคารวะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมทำบุญกันซึ่งเป็นบุญประจำปีของชาวบ้านยกสูงนะครับยกสูงเลยฮะยกสูงไปฮะปีนี้ยกสูงไปเลยครับเป็นทางเพื่อประชาชนในหมู่บ้านต่างนะครับตอนเช้าหลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไปฉันที่สถานีเป็นทางเพื่อประชาชนที่เดียวกันยกสูงเลยครับยกสูงเราไม่ได้ครับ
ว่าไงฟัง นี่นางจะดีเราให้ดีนะชาววันตาพร้อมหมู่คณะหลายๆแห่งขอถวายปัจจัยแด่องค์หลวงตา ทองคำจำนวน21บาท31ตังค์เงินไทยจำนวน1,226,180 บาท1,226,180 บาทเงินตราสกุลต่างๆเงินสหรัฐ503เหรียญเงินฮ่องกง30เหรียญเงินออสเตรเลีย100เหรียญเงินจีน100หยวนเงินอินเดีย100รูปีเงินยูโรจำนวน50ยูโรนี่อ่านแล้วนี่อนุโมทนาทั่วหน้ากันนะจบ นี่วันนี้ได้ทั้งหมดนี่ได้เงินสดเงินไทย 1,226,180 บาททั้งหมดนะ ฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วเอาคนออกไปได้เลยพี่เอาไปทางนู้นเลยเอาไปทางนู้นเลยเอาไปไปเอาเงินเอาฝนไปเลยฝนไปเลยยกไปทางนู้นเลยอันนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยนะมันทำไมเป็นอย่างนี้ย่อยๆอย่างนี้หมุนขึ้นดีเอาขึ้นไหนพอดีพอดีเอาหมุนก็ไหนให้พอดีเอาเข้ามาอะไรนี่อะไรโอ้โหนั่นน่ะมันใส่หมวกเงินนี่นะเอาทำไงทำเหรอเหรียญสองบาทนั่นออกแล้วเนี่ยใส่หมวกไว้พอเปิดหมวกมันก็ลังไหลออกสิเหรอเอามาฟังจะอ่านให้ฟังเป็นระยะนะนี่บรรดาศรัทธาทั้งหลายมีคุณเยาวราชเป็นประธานถวายแด่องค์ตาร่วมในการจะสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายจากประชาชนชาวไทยทั่วสารทิศและชาวต่างจังหวัดเงินไทยจำนวน 44,250 บาทเงินดอลลาร์สหรัฐ170ดอลเงินอินเดีย 13,000 รูปีเงินเกาหลีจำนวน 3,000 วอนเงินญี่ปุ่น21,000เยนเงินจีนจำนวน 1,000 หยวนอันนี้ในฮวนนี่มันหมายว่าไงนี่เงินเกาหลีนี่เป็น 3,000 วอนไม่ใช่หยวนเหรอไม่ใช่หยวนฮะเหรอแล้วไอ้วอนนี่อะไรล่ะวอนเงินเกาหลีนี่ก็เรียกหยวนด้วยกันไม่ใช่เหรอเอาอานีกนี่เงินไทยจำนวน 44,250 บาทเงินดอลลาร์สหรัฐ170เหรียญเงินอินเดียจำนวน 13,000 รูปีเงินเกาหลี 3,000 วอนเงินญี่ปุ่น 21,000 เยน
เงินจีนจำนวน 1,000 หยวนเอาละเอาทราบตัวกันเอาสาธุนะละเออเอาให้ได้ลงไปแต่เนี่ยมีเป็นของร้านแป้งที่ฉันเหรอไหนเป็นจำนวนเงินที่ 400,000 นี่นะคะเป็นของเจ้าของร้านอาหารแป้งที่ชลบุรีค่ะเออเรื่องนี้หมดละเออเรื่องไม่หมดฮะไหนเป็นสถานีวิทยุค่ะสวรรค์ตรงไรทองอุบลค่ะเหรอเออพอใจเอารับไปพอใจวันนี้มีคนที่มาจากวัดตรงวัดค่ะมาถวายต้องฝากถวายพระหลวงตานะคะเหรอเอาอะไรเอาลงไปทางนู้นลงไปนับทางนู้นคณะวัดราชดอนสามัคคีและวัดป่าศรีอุดมรัตนารามพระอาจารย์บุตรสาจิตปัญโยถวายทองคำ1บาทเงินสด 4,096 บาทเช็คเงินสด 1,000 นะอาจารย์วัดป่าภูหันพร้อมลูกศิษย์ถวาย 1,500 บาทเออนั่นเออหมดแล้วหมดแล้วเอออะไรโอ้ฝนตกแล้วนี่ที่นี่เอาแล้วฝนตกใหญ่แล้วเมื่อวานก็ปล่อยปลาที่นั่นปลาสนุกเลยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเต็มฝนตกนี่อะไรนี่เป็นปัจจัยนี้เป็นอะไรฮะเป็นปัจจัยฮะโอ้อันนี้เอาไปเอาไปไปเลยนี่ปัจจัยครับเป็นเงินครับเป็นเงินต้องนำเอาอะไรก็ไม่รู้เห็นก็ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ถูกจีถูกมากเข้ามาอะไรก็ต้องชี้แจงให้ทราบบางที่ก็รู้กันอยู่ลูกศิษย์พระนั่นไม่ใช่พระอรชีพ่อเจ้านั่นเป็นหมดเอาถวายมาอย่ายุ่งมากพูดมากยุ่งเปล่าๆเขามาสิเอาธรรมะเขามาสิเอายกไปเหล่านี้ยานทักช้าเอาเข้ามาอะไรเอาเออมานี่เรือใหญ่ไม่แล้วนี่เออนั่นเรือใหญ่ไม่แล้วโยมแม่หาปลาเก่งนะเออพอใจโยมเออพอใจ 11,000 กว่าเอาไปเลยพอใจจะเป็นเรือจะมาสามบ้านสามกันนะคะเรือกากลับเรือกลับต้องกลับไปหาปลาอีกแล้วกลับมาให้ได้ปลาเต็มเรือมาไม่อย่างนั้นไม่ให้กลับ ไป ตอนนี้ฝนกำลังตกดีนะคะดีหนุนกำลังฝนกำลังตกปลาจะออกมาเล่นน้ำใหม่เหรอปลาสดชื่นแจ่มใสเดี๋ยวใส่เอามาทองคำเอาไปทองคำเอาไป8บาท
ตกแล้วที่นี่ฝนเอาละที่นี่ฝนเอาทิ้งเอาตั้งมาที่นี่วันปลาก็บาปล่อยเต็มนี่ท้องหน้าวัดเอามาปล่อยเต็มวันนี้ฝนตกมาเขาสนุกใหญ่ละเขาจะลงทางนู้นก็ลงไปทางนี้เขาก็ไปละเขาสนุกสนานเนี่ยที่ว่าก็จะต้องตายภายใน7วันนะคะแล้วพอไปปล่อยปลาตัวเดียวก็รอดได้เออเออเอาละเข้าใจแล้วไม่ต้องอธิบายนี่อธิบายให้เราฟังแล้วเราฟังเราไม่จำเป็นต้องอธิบายเนี่ยไม่ขยายเต็มยศมาแล้วนะโอ้ฝนยังตกไม่หยุดนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้พรอยู่นะเออพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้พรรับพรรับพรอิจิตังปัติตังตุมหังคิปุเมวะสัมมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตปวัตมันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปจายิธัมมาวาทาติอายุวันโนสุขังปาลังก็พอดีจังหวะพอดีพองานพอดีเริ่มเสร็จฝนก็ลงมาพอดีฝนหยุดตกไม่สองวันน้ำไม่ตกนะแห้งเมื่อวานไม่ตกเมื่อวันซื่อก็ไม่ตกวันนี้เริ่มได้ฝนไปบัดนี้นะแม่ค่ะลูกกับพี่ใช่ไหมเนี่ยใช่แม่กับกรุงเทพอันนี้ไล่ไปข้ามแม่น้ำโขงไล่ข้ามแม่น้ำโขงไม่ให้กลับกับแม่ไม่ให้กลับไล่ข้ามแม่น้ำโขงพอดีละฝนตกปลาเต็มในคลองเนี่ยปลาเต็มหมดเลยคือแต่ก่อนปลาก็มีอยู่แล้วในคลองนี่เต็มไปหมดนะเมื่อกี้เขาเอาปลามาปล่อยนี่ปล่อยเมื่อวานนี้เท่าไหร่เราไปดูเขาปล่อยปลาเมื่อวานมีแต่ปลาตัวใหญ่ปล่อยลงนั้นวันนี้ปล่อยแล้วฝนจะตกน้ำมันไหลลงมันอาจไปทางนี้ขึ้นทางนี้ก็ได้ปลาหน้านี้ขึ้นนะขึ้นไปหาเที่ยวพอจวนแล้วเข้ามาโรงแรมเขาเช่นอย่างที่นี่เขาไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเขาชวนสิ้นฝนเขาจะกลับมาอยู่ที่นี่ที่เก่าเป็นอย่างนั้นแหละโอ้ยจำได้จริงกว่าคนป้าจำได้จริงกว่าคน
ขาอยู่เป็นประจำเลยเราเห็นได้ชัดที่แล้วก็เที่ยวทางโน้นทางอำเภอศรีสงครามก็มันมีสระหนึ่งนั่นสระอยู่หน้าวัดปลาตัวนั้นมันหัวมันขนาดนี้ปลาช่อนมันใหญ่โตจริงยาวโอ้ยยาวเราก็ไม่เคยเห็นปลาช่อนตัวใหญ่ๆไม่เคยเห็นนะเพิ่งไปเห็นเลยจับติดหูติดตาแล้วมันนอนอยู่กลางสระน้ำมันเป็นกุฏิอยู่ที่สระน้ำตรงกลางสระน้ำเป็นกุฏิแล้วไปพักอยู่นั้นตอนกลางวันเดี๋ยวพาท่านไปขึ้นไปหาท่านเห็นปลามันยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมันไม่ได้กลัวคนนะปลามันขึ้นตัวลอยๆขึ้นมาโอ้โหหัวมันขนาดนี้พระจะบอกว่าปลาตัวนี้อยู่นี่เป็นประจำมาหลายปีแล้วอายุปลาคืนนะหลายปีเขานี่พอฝนตกนี่นะเขาจะออกเที่ยวเวลาน้ำมาเนี่ยคือน้ำแม่น้ำโขงดันแม่น้ำสงขลาไหลก็ไปท่วมหมดแล้วนะนี่แหละเวลาท่วมมาท่วมสระด้วยเขาออกตอนน้ำท่วมสระแล้วเขาจะออกเที่ยวพอน้ำลดเขาจะปุ๊บจะมาเข้าสระเพราะงั้นเขาจะอยู่นี่เป็นประจำเลยครับหลายปีแล้วว่าโอ้ยหัวขนาดนี้เราได้เห็นชัดเจนพอถึงเวลานี่เขาถึงเวลาฝนตกมานี่น้ำมาถึงนี่เขาจะออกหมดเลยสระใหญ่ออกหมดเลยเที่ยวนี่พอน้ำลดนี่เขาจะหลั่งไหลมาอยู่ที่เขานั่นเขารู้ที่ปลอดภัยนะปลาชอบโอ้ยหัวขนาดนี้ฝนตกหยุดแล้วยังนี่เป็นไงท่านบอกท่านเคยเกิดเป็นปลาอยู่ในสระเหรอเป็นปลาเป็นปลาอยู่ที่สระที่กรุงเทพเหรอแล้วไปไหนล่ะปลาตัวนั้นเรียนไหวมากลายเป็นจบคุณชอบไปสุดท้ายเนี่ยนึกจะเรียกว่าข้างคาว่าเกียร์ว่าจมูกยี่ไปอย่างงั้นดีอ่ะอะไรมีอะไรต่ออะไรแก่นมาจากโก้ฮะแก่นมาจากแก่นหอนแก่นรวยเอาละมีเท่านั้นเราให้พรแล้วเราก็ไปของเราละเสร็จแล้วไปแล้วให้พรเสร็จแล้วก็ไปแล้วเราไม่มีละขออนุญาตไหนโกดังการกับแม่อยากเห็นจังโกดังอะไรโกดังเก็บของโกดังเก็บของนั่นน่ะถ่ายไปหาอะไรแม่อยากดูเจ้าค่ะที่ลูกตึงทานเดี๋ยวเวลานี้ของในโกดังจะปกป้าขนาดไหนเราไม่ทราบแต่ตามธรรมดาจะแน่นตลอดโรงพยาบาลต่างๆมาหมดโรงพยาบาลทั่วไม่ว่าภาคไหนภาคไหนมาอันนี้แจกตลอดอันนี้เราซื้อไว้สำหรับโรงพยาบาลนะเอาไว้อัดแน่นเราอยู่ไม่อยู่ไม่สำคัญเราสั่งตายสวยเรียบร้อยแล้วโบกบางไม่ได้เท่านั้นพอแล้วพวกที่ จะมาจากที่ต่างๆไม่ว่าจังหวัดไหนจังหวัดไหนแต่เรากำหนดให้มีเขตตั้งแต่อุบลโคราชไปย้อนไปย้อนไปอุตรดิตถ์ย้อนไปนั้นให้พิเศษทั้งหมดนะชาติจากนั้นมานี่ก็ให้ธรรมดาท่านตั้งแต่นั้นไปให้พิเศษเราสั่งให้หมดเวลาโรงพยาบาลไหนมาก็เราก็ถ้าท่านรู้เองเพราะผู้ใดมากำกับคือในศาลาน่ะมีวาระละ7วันวาระของพระที่มารักษาแล้วรักษารับผิดชอบทั้งหมดในบริเวณอันนั้นน่ะมีของในโกดังถ้าท่านจะทราบหมดตลอดเพราะท่านเกี่ยงเดินกันได้เรื่อยๆนั่นทายก็ทายสิทายหาอะไรถ้าว่าถ้าจะว่า
ไอ้ชายไปหามาให้ที่ห้านชายก็ให้สะพอจนจะตายแล้วมันก็เลยพูดไม่ออกเข้าใจไหมมันเลยพูดไม่ออกไม่งั้นมันจะออกช่องนี้นะถ่ายหาอะไรถ้าจะถ่ายไปหามาใส่ที่นี่หามาซะจนเต็มเลยมันเลยไม่มีคำพูดเป็นอย่างนั้นเอาถ่ายก็ตายได้ไม่ว่าอะไรหรอกนั่นแล้วเวลานี้สร้างกุฏิเยอะแล้วนี่เหลือแต่ข้างนี้มันนี่นะสร้างนี่ไปทุกกุฏิหมดแล้วนะไอ้ไปหมดแล้วนะเออนั่นแหละเออทำเลพระอยู่ละที่ทำพระอยู่ทั้งนู้นเต็มไปหมดจากนี้ย่างจางนี่ก็มาทางนี้สำหรับสาธารณะจากนี้ไปเข้าไปนู่นพระเต็มเป็นกุฏิกุฏิกุฏิเป็นระยะเต็มหมดเลยเนี่ยจะไปเห็นหมดแล้วแม่ไปดูแล้วนะเออดีของนี่จำแม่พระท่านจะทราบเองเราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วที่จะแจกทานไปทั้งไหนทั้งไหนมั่งท่านไม่ต้องมาถามเราท่านจะจัดการเองเพราะเราเปิดไว้หมดแล้วแต่จะสะดวกจัดไปทางไหนทางไหนทางไหนของนี่ก็มาทำการมากนะแยกไปวัดนั้นวัดนี้นี่สถานที่เป็นส่วนรวมจำเป็นถ้ากันจะแยกไปเดี๋ยวแต่ข้างหรือมั่งแต่ฝ้าอะไรเป็นปีผ้าก็อยากขาดแคลนสงครามโลกครั้งที่สองผ้านุ่งผ้าห่มไม่มีเลยจำเป็นมากเมื่อพวกคือเขามั่งมีสื่อถูกเขาก็เอาผ้ามาบริจาคมาให้เต็มเลยท่านก็เอาไว้ทั้งข้างนอกข้างในกุฏิก็เอาไว้สำหรับแจกข้าวแล้วขบขันนะก็เขาก็อยากได้ท่านก็อยากได้เนาะพอแจกกันเนาะพอท่านเข้าไปในห้องเขาลุมตามในห้องตั้งห้องไว้ศาลาท่านพักอยู่ในห้องศาลาเขาลุมเข้าไปเอ้ยมาอะไรก็จะเอาไปให้มาไปออกมาเราเลยไม่ลืมนะเขาลืมตามนั่งกับไปสักจะเอาของออกมาแจกเขาลืมตามไปก็มาอะไรก็กำลังจะไปแจกไปออกมาเงยเขาใกล้ดีนะเรื่องเสียสละนี่พ่อแม่คุณย่ามันเรื่องส่วนยาไม่ต้องพูดหมดเลยไม่มีอะไรเหลือส่วนวัตถุหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ฟังท่านละเอียดเรามากที่สุดเลยเรายังฝังใจอยู่มาตั้งทุกวันพอไปหาท่านอยู่ได้3วันนะแล้วตอนนั้นผ้ามันอดอยากขาดแคลนมากพวกกระโปรงจีวรอะไรขาดแคลนสงครามโลกครั้งที่สองเรารู้สึกว่าปีนั้นสังเกตที่เราได้รับสงครามมากกว่าทุกองค์นะก็ท่านจัดเองสั่งเองพอไปถึงยังไม่ใช่สองสามวันก็เวลาท่านจะพูดท่านทำอยู่บางท่านอย่างนั้นจอมปราพูดก็เลยไปท่านไปสองสามวันนะนี่เอาผ้ามาท่านหาผ้าสบงอ่ะมันขาดกำลังจะเห็นหำอยู่ตั้งนานนี่นะเรื่องไปเอามาท่านบอกผ้าสบงมันขาดกำลังจะเห็นหำอยู่นั่นเองละแล้วแบบมันแบบอย่างนั้นคือท่านพูดสบายมากครับท่านไม่มีอะไรเราเลยไม่มีอะไรสงฆ์ก็แต่กับเราคือนั่นสงฆ์ก็แต่กับเราท่านมหาหนึ่งตนมากเนี่ยหาวัดพูดอย่างนี้ท่านมหาหนึ่งตนมากท่านไม่มีวัดตระหนักช่วยหาหน่อยทั้งหลายยิ่งนะหาอุบายพูดจนได้เป็นอย่างไรสังฆาติ
ก็เลยต้องตัดให้หรอกผ้ามันอดยาเขาได้ไหมล่ะทั้งคาติก็จัดให้เราแล้วสบงให้เราสองผืนตำราพระทั้งหลายท่านไม่ได้แต่ท่านไม่ได้สนใจนะพูดถึงเรื่องการสงเคราะห์ในพรรษานั้นเราจะมากกว่าเพื่อนไม่ทั้งคาติผืนกับสบงผืนท่านเป็นคนสั่งเองผ้านี่จัดให้สมหาว่าท่านว่าเนี่ยโหตาเหลี่ยมผมมากเดียวมันของขังกับการที่คืออะไรก็ตามเขามาถวายก็จะผ่านถวายพระหลวงพ่อคุณนะเขามาถวายแล้วพอถวายเสร็จแล้วท่านสั่งทำเยอะนะนี่ของทั้งหมดนี่ท่านสมหาผู้จัดการแต่แต่งผู้พระผู้ดีการตกบกพร่องอะไรให้สมหาจัดการเท่านั้นท่านหายไปเลยนะซึ่งเราก็เป็นภาระต้องดูทุกอย่างจัดมีเสร็จแล้วเวลาเราไม่อยู่ท่านมักจะถามพระนะมีสมหาจัดอะไรให้เพื่อนสิบวันหนึ่งทั้งวันไม่ท่านมหาท่านได้อะไรไหมท่านถามบอกว่าท่านไม่เอาอะไรเดี๋ยวพระท่านนิ่งไปนะท่านมาถามนะท่านแจกอะไรท่านหาอย่างได้อะไรไหมบอกว่าท่านไม่เอาอะไรพอถึงสามครั้งถึงครั้งไปท่านมหาเป็นท่านมหาเราเป็นเราความโง่กับความฉลาดวัดกันอยู่ที่นะเอาอย่างนั้นเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของท่านท่านไม่เอาท่านไม่เอาเราเป็นยังไงสร้างเที่ยงเที่ยงตั้งแต่นั้นมาเขาเอาข้ามมาบังสกุลคนไปไหว้ในกุฏิท่านหมดเลยนี่เราก็ไม่เคยเห็นนะของทั้งหลายอยู่ขนเข้าในห้องท่านหมดท่านไปสนใจอะไรก็สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคนไว้เพื่อให้เราจะดูหัวใจเราด้วยทีนี้ถ้าไม่ว่ามาจากไหนนะท่านขนก็ห้องของท่านห้องของท่านก็กว้างเอาใส่ยัดเข้าไปเลยก็ท่านทำอย่างนั้นท่านหามาก่อนในท่านหาตัวสมหาท่านไม่รับแจกสมหาไม่เอาแล้วค่อยออกค่อยโลกออกท่านวางแต่ตอนนั้นไม่ใครไปแจกไม่ได้นะพอเรามาเรามาละผ้าคนจนมารับผ้าเนี่ยท่านหาอุบายนะคนจนมารับผ้าไปเราก็ต้องการให้โกยผ้าออกมาออกมาหมดเลยนะเอาจะเอาเพื่อไหนเอาเลือกเอาเลือกเราบอกว่าเราอะไรต้องเลือกก็เราใช้ภาษาผืนจีวรกระบงสังฆาติและผ้าอาบน้ำแค่นั้นเราบอกว่าแม่อะไรท่านขี้ชายออกเอาเจ้าคืนไหนเอาเต็มผ้าเราเห็นว่าเราไม่เอาเสร็จแล้วมีท่านอ่านน้ำใจเราด้วยเห็นไหมเอาเลาะว่ามันต้องบอกว่าเลาะโอ้ยออกหมดเลยกุฏิไม่มีอะไรเหลือเลยดังนั้นนะท่านทำท่านโตฉลาดมากนะก็เราไปอยู่กับท่านเราไม่หวังอะไรก็ไม่เอาเราเอาแต่ทำอย่างเดียวมีอะไรอย่างแต่มันจำเป็นที่เราเป็นหัวหน้าในอายุพรรษาก็เรียกว่าเราก็แก่กว่าเพื่อนการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็พอเข้าใจวิทยาฐานะเราก็เป็นมหาเข้าใจไหมเหมือนว่าท่านมายกอะไรมาซ่อไว้กับเราภาระให้เราดูแลในเรื่องราวต่างๆใครจะได้รายรับผมนี่บอกพ่อแม่ครูอาจารย์มากตาแหลมมากเวลาจะให้ท่านมีอุบายให้แล้วท่านให้ต่อยาแล้วก็ฟังที่อยู่นี่อยู่นี่เอาสบงนี่ท่านมหาสบงขาดกำลังเห็นห่ำอยู่ไงเนี่ยท่านร่างนั้นนะท่านพูดแบบเฉยเลยนะแอบมาก็เป็นท่านเดินท่านอย่างนั้นอุบายของจอมปากพูดแบบเฉยเลยนะไม่สนใจอะไรเลยมั้งท่านร่างมากเสียนี่จะคนไปทำงานยังไงบ้างถ้าท่านขนไปวัดต่างๆนั่นเนี่ย
คือวันไหนวันไหนมาให้แยกให้แจกไว้อย่างนี้แยกแจกไว้หมดก็ยิงในวันนี้เราก็แจกตลอดอยู่แล้วผมเก็บหาอะไรนะพอได้มาบ้านมีแยกตามที่ต่างๆไปหมดแล้วนี่ทำเรื่องเหมือนกันเนี่ยความเขาเลยเยอะพระก็จะแจกเองพระท่านจะแจกเองเลยไม่ยากเลยพระสิ่งนี้พระท่านเรื่องวัตถุสิ่งของอะไรนี่พระท่านตายใจกับเรามากเลยได้มาท่านจะจัดก็ได้เลยคือมาดุขอมาว่าอย่างนี้เราดุองค์ก็มันของทุกคนอะไรมีทุกคนเลยเอาไปแจกมาถามถูกดูท่านจึงไม่ถามนี่แจกท่านแจกเลยนะเพราะท่านรู้นิสัยเราไม่ยุ่งกับนี้เราไม่ยุ่งที่พระท่านจัดเลยแจกเลยอันสมควรไปทางไหนที่ไหนท่านไปเหมือนกันเลยนี่เต็มไปหมดเลยเอาออกเลยออกหมดเลยได้เห็นแล้วนะคุณแม่ไปเห็นแล้วทางโน้นด้านโน้นเห็นแล้วนะกุฏิกำลังขึ้นเป็นระยะกุฏิขึ้นเป็นระยะแล้วจะเป็นกุฏิพระทั้งหมดเลยมีช่องว่างมีสำหรับสาธารณะตรงนี้มันว่างสำหรับสาธารณะนอกจากนั้นเป็นส่วนของพระให้เข้ามานะสบายสบายเป็นจุดนะทางนี้ก็ไปเหรอฮะฟังในครัวแม่อยากเห็นเวลาหลวงตาพูดแม่เป็นภาพไม่ออกนั่นเวลาหลวงตาพูดถึงแม่เป็นภาพไม่ออกเนื้อเลยอยากเป็นของจริงพูดถึงในครัวเลยออกไปเนื้อออกไปได้ยินทางโน้นเนื้อทางด้านโน้นอ่ะพระอยู่ทางด้านโน้นทางด้านนี้ไม่ให้มาอยู่ทางด้านโน้นสะดวกท่านจะขึ้นทางโน้นก็ได้นะคือกำแพงท่านจะมีบันไดกำแพงได้ดีนะท่านจะมีบันไดขึ้นลงทางโน้นท่านขึ้นท่านลงท่านเองท่านไม่ได้มาขึ้นทางนี้นะท่านขึ้นทางโน้นลงทางโน้นออกเข้าออกสะดวกสบายจริงท่านจะอยู่ทางโน้นทางนี้มันลำบากท่านแล้วก็ไม่ส่งเสริมแล้วท่านก็ไม่มาเพราะใครก็รู้เดียวกันทุกคนที่ไหนสะดวกสบายทางโน้นจะหลวกทางออกทางโน้นหมดแล้วนั่นใบโมงแล้วใบโมงกำลังขนนะเรานี่ขนนั่นนี่นะท่านนั่งนานเขานานเข้ามันออกลวดลายเดี๋ยวนั่นนี่เห็นไหมมันออกลวดลายแล้วนี่ที่แรกนั่งเรียบร้อยเข้าใจพอนั่งก่อนนั่งก็ที่ออกลวดลายแล้วเนี่ยอะไรอยู่อันนู้นเดี๋ยวประเทศลาวเราก็พอใจที่ไปแจกนะทางประเทศลาวเราก็พอใจคือเราจะให้จะแจกเป็นระยะเพราะเป็นบ้านเมืองที่จนมากก็คือทางประเทศลาวจนมากจะพ่อลงจะว่าโรงพยาบาลนี่จนจริงๆจนกระทั่งเราทุ่มให้เลยเฉพาะตาก่อนนะคือตานี่เราทุ่มให้หมดเลยเวลานี้เพิ่งออกเข้าก่อน14 ล้านตาล้วนๆนะข้าวนี่ตามไปเลยเอาบัญชีออกมากลางรับหมดทั้งบัญชีนี้เป็น14 ล้านข้าวก่อน16 ล้านข้าวนี้14 ล้านรับหมดกำลังสั่ง คือได้ครบเนี่ยคือได้เฉพาะอย่างจันทร์แห่งเดียวเท่านั้นก็ทั่วประเทศไทยเอาทั่วประเทศลาวนี่เราจึงได้เอาจุดนี้ก่อนนอกจากนั้นก็ช่วยอย่างอื่นไปเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์เป็นอันดับต่อไปนะส่วนตาให้เป็นระดับหนึ่งเราช่วย
นั่นทั้งประเทศไทยเรานี่เรียกว่าเราช่วยมากต่อมากแล้วทุ่มลงทุ่มลงโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งนะที่เราช่วยชาติคราวนี้มีโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งตลอดมาเออะก็โรงพยาบาลเออะก็โรงพยาบาลพอแม้แต่อาหารการกินก็โกดังนะก็โกดังโรงพยาบาลก็อย่างนั้นเนี่ยนี่เวลามานี่ก็รถจะออกไปก็เติมน้ำมันให้ทุกคันรถนะเติมทุกคันเลยพอมาเติมมาเอาของอยู่แล้วก็เติมน้ำมันให้ของเดือนหนึ่งเป็นล้านจะพอค่าน้ำมันเดือนหนึ่งเป็นล้านมาเจอเรื่องนะเติมน้ำมันให้เรื่อยๆเลยคนนี้แล้วหมดแล้วนะเจ็บแล้วนะอะไรน้ำมันคุ้นกับน้ำตาเบาๆค่อยๆวางลงมาเรามีน้ำอะไรเนี่ยมังคุดน้ำมังคุดครับกระชาโสนี่อะไรชาครับโอ้ชาอันนี้ยังไม่ได้แกะอะไรอะไรทำอะไรจะไปเปิดทิ้งไว้นั่นแหละไม่มีปัญญาจะเปิดกินมันตายฟ้านข้าจะฉลาดฉลาดยิ่งกว่าหลวงตาวะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องบอกปั๊บเดียวเลยอะไรเกียงศักดิ์ครับเกียงศักดิ์ครับเกียงศักดิ์ไฟฟ้าครับเอาไปเลยมาครับฮะสบาถวายเช็คพอดีมุตมาน ี่คุณแม่กลับแล้วยังเนี่ยออกบ่ายสองกว่านะคะเหรอโอ้เครื่องออกบ่ายสองกว่าแล้วรถและอะไรอะไรเตรียมอะไรได้แล้วอ๋อนี่เพิ่งบ่ายโมงเพิ่งบ่ายโมง20นาทีใครทานด้วยช่วยลงใครทานด้วยช่วยลงช่วยลงช่วยลงเข้าใจไหมช่วยลงช่วยลงคือทานกล้วยเนี่ยมันการทานกล้วยมันช่วยลงช่วยลงคือว่ามันอ่อนลงมันไม่เจริญเข้าใจไหมสวยลงเจริญขึ้นทำไมจึงจำได้ไปพูดอยู่ที่ไหนนะนั่นแล้วไปพูดอยู่ที่ไหนจึงจำได้พูดอยู่ชุรินชุรินอยู่ที่ไหนถึงจำได้วะนะนะหลายจ้าก็เลยนั่นแล้วผมจำได้นี่ทานหลวงตากำเนินเนี่ยธรรมดาหลวงตาต้องเลี้ยงนี่แม่เด่นไว้ทีนี้เวลาจะไปเทศหลวงตาไม่มีคำเทศเนนต้องสอนมันจะไปยากอะไรเดินไปตามทางนี่จะเป็นการเทศไปเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเอาทางนั้นบอกเรานะเดินไปจะไปเทศแล้วบอกเราไปเราบอก
เอาเป็นการเทศบอกเล่าไปว่าดีจะมาเดินไปเป็นนกกระทาเขาขันอยู่ตามข้างทางนั่นแหละที่ว่าตักเก่าก็ตักเก่าก็ตักเก่าก็นั่นอย่างนกกระทาตักเก่าก็นี่มันแมนนกท่าเข้าใจไหมมันคือนกท่าไม่ไปเดินผ่านไปก็พอดีไปเจอบินไก่ป่าก็บินผ่านหน้าผ่านไปผ่านมาก็ทางเดินไปนี่ก็บอกหลวงตา นี่หลวงตานี่ตักก็นี่มันแมนนกท่านะจำไว้นะ แล้วเดินไปอีกก็ไปเจอเอาไก่ป่าเขาบินไปผ่านมานี่บินไปมานี่มันแม่นไก่ป่าจำไว้ไปเรื่อยพอไปเรื่อยกับนกกระเรียนมันบินผ่านฟ้ามันสูงบินสูงไปนี่บินผ่านฟ้านี่เป็นนกกระเรียนแม่นนกเขียนนกเขียนนกกระเรียนนี่จำมันนะการเทศต่อไปเลยกระตักก็มันแม่นนกท่าบินไปมากมันแม่นไก่ป่าก็บินผ่านฟ้ามันแม่นนกเขียนนี่ขั้นเทศไปเห็นกล้วยเขาอยู่ในที่นี่เนี่ยกล้วยเขาจะมาติดการเทศก็ได้ไหมเห็นมีกล้วยแล้วก็มีถุงหนึ่งอยู่นั่นถุงอยู่ข้างๆนั่นแหละพอเทศไปถึงบินไปบินผ่านฟ้าแมนโดเขียนภายท่านกล้วยสวยลงสวยลงเห็นไหมคือท่านกล้วยมันสู้ท่านถุงไม่ได้ถุงใหญ่นั่นย่ามเขาเรียกย่ามถุงนั่นแหละภายท่านกล้วยสวยลงสวยลงให้ท่านถงสักกระโยงขึ้นฟ้าเขาก็ปัดกล้วยเขาก็ไปเอาถุงมาไว้นี่ไอ้กล้วยไอ้กล้วยไข่กล้วยหอมไม่เป็นไรมันน่าเสนียดจังไรตั้งแต่กล้วยตีน้อยพนัวแล้วตกลงเลยได้ทั้งกล้วยได้ทั้งถุงกันเจ็ดนี่ใจหรือเปล่าล่ะมีสาระนี่เราจะไปนะนะอะไรลากลับบ้านจังเออกลับได้หน้าไปพอดีได้บุญเต็มหัวอกทุกคนทุกคนไปด้วยความสวัสดีปลอดภัยนะไปตอนนั้นล่ะกลับแล้วนี่มาตั้งหลายวันเนี่ยมาอยู่นี่หลายวันแล้วบ่ายโมงครึ่งแล้วบ่ายโมงเขากำลังขนข้าวขนของออกไอ้วันนั้นวันนี้ไปเรื่อยไปละไปละที่นี่จะไปแล้วนะที่นี่จะไปละไปละที่นี่29ทองคำเลยเช้าไว้วันนี้แล้วทองคำวันนี้ทองคำวันนี้ได้5กิโลได้ทองคำได้5กิโลสี7บาท75ตังค์ทองคำตั้งแต่เช้าถึงเย็นนี่ทองคำได้5กิโล47บาท75ตังค์ทองคำมีอะไรบ้างต้องอ่านดูนี่ก็ได้อ่านแล้วเมื่อเช้านี่ดูอ่านแล้วตอนเราออกจากนี่ไปนี่กลับมาเขาถวายเราจะดูปัจจัยในวันที่30มื้อเช้านี้นั้นเงินบาทได้5,292,050บาทดอลลาร์ได้4,252ดอลลาร์ทองคำได้5กิโล15บาท66ตัน
ก็นี่นางจันดีมันก็เอามากิโลหนึ่งนี่ไม่ใช่เหรอตะกี้นี้ทองคำโอ้โหเงินเป็นล้านนะเงินก็จันดีมันเช่าเอามาตะกี้นี้ล้านหนึ่งนี่นะล้านกว่านี่นี่นี่เราห้าล้านมันก็เป็นหกล้านหกล้านกว่าแล้วนี่ทองคำเลยห้ากิโล